สนับสนุนโดยนิชชินคัพนูโดใหม่รสทะเลเผาน้ำจิ้มซีฟู้ดสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ในเทรนด์ไลฟ์นะคะวันศุกร์แล้วคึกคักกันหน่อยค่ะวันนี้ข่าวของเราก็คึกคักมาแน่นๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นความฮอตของหนุ่มนนทนนท์นั่นเองที่งานรุมจนร่างพังเลยค่ะส่วนนายณภัทรเรียนจบแล้วจะทำอะไรก็ได้หรอมีข่าวลือมาว่าน้องนายเนี่ยนะมีแฟนแล้วไปเช็คกันหน่อยสิรวมถึงต้อสีนานะคะโอ้โหหึงแฟนหนักมากเพราะว่าพีคเนี่ยแต่งตัวเซ็กซี่มากเลยนะคะหลีกทางหน่อยจ้าตัวแม่เขาจะเดินซูเปอร์โมเดลแถวหน้าของเมืองไทยซินดี้ซิลินยาที่เดินสับขาอยู่บนแคทวอล์กมานานร่วม20ปีแต่ก็ไม่ไหวมีเรื่องให้ตะคิดตะขวงใจเพราะเจอนางแบบรุ่นใหม่ๆที่ไม่ใส่ใจในงานแทบทุกครั้งที่ได้ร่วมงานกันทำให้งานไม่ราบรื่นจนเจ้าตัวถึงกับออกปากว่าไม่เข้าใจเลยจริงๆทั้งที่การทำงานทุกวันนี้ง่ายดายกว่าเมื่อก่อนมากค่ะตอนที่ซินดี้เริ่มเดินแบบเนี่ยนางแบบคนนึงต่อ1โชว์เดินประมาณ 7-8 ชุดค่ะแล้วมันจะมีแบบเกิดอาการที่แบบเดินเสร็จแล้วต้องกลับมาเปลี่ยนชุดแล้วก็ออกไปอย่างรวดเร็วนะคะตอนนี้คือเดินคนละ1ชุดก็ง่ายขึ้นก็ง่ายขึ้นอย่างมากแล้วก็ไม่เข้าใจว่าทำไมจะยังบ่นกันอยู่นางแบบเด็กๆอะไรเงี้ยคือมันวิธีการทำงานมันเปลี่ยนไปคนนี้ตอนนี้คนเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณถูกเปลี่ยนได้ง่ายขึ้นเขาก็ต้องเรียนรู้เองถ้าปีหน้ายังอยู่ตรงนี้ก็แสดงว่าพัฒนาตัวเองเรื่องของการมาตรงเวลาเรื่องของการให้เกียรติคนที่ทำงานกับเราด้วยไม่ใช่ว่าเราเป็นดาราที่อยู่เบื้องหน้าตลอดเวลาข้างหลังกล้องคุณมีทีมงานอีกเยอะมากคุณได้หน้าแต่คุณได้หน้าไปแต่คุณอย่าลืมว่าทีมที่ซัพพอร์ตของคุณเนี่ยคือใครบ้างที่อยากจะแบบฝากด้วยไม่ใช่แค่มาคนที่มาเป็นนางแบบเนี่ยหรือคนที่อยากจะเข้าวงการบันเทิงตัวเราเองมันสามารถใช้ได้กับทุกอย่างในชีวิตเลยนะอย่าหยุดที่เรียนรู้อย่าหยุดหาวิธีพัฒนาตัวเองถึงความรักจะหวานขนาดไหนแต่ก็ยังมีเรื่องต้องปรับอีกเยอะค่ะเพราะล่าสุดหวานใจต้อสินะออกปากไม่ปลื้มสไตล์การแต่งตัวของพิกพัทรัสยาทั้งเรื่องเกาะอกซ้ายเดี่ยวขาสั้นแม้จะเข้าใจว่าเป็นแฟชั่นแต่ก็อยากให้แต่งแบบไม่หวือหวาบ้างงานนี้สาวพิกก็เลยคิดหนักเพราะเสื้อผ้าเกือบทั้งตู้น่ะมีแต่สไตล์โปรดของเธอล้วนๆเลยอะจ้าไม่โลค่ะแต่แบบก็คงแบบมีเพิ่มอะไรแบบนี้ค่ะเวลาซื้อก็อาจจะแบบนึกถึงเขานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกแบบจะ30แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็แบบรู้นะว่ามันแฟชั่นแต่ก็แบบอะไรเงี้ยเขาอยากให้ใส่กระโปรงยาวกับกางเกงยาวขายาวแต่จริงๆที่ว่าพี่ใส่อะไรมันก็ไม่ค่อยโปรพิกตัวเล็กไงคะแต่ว่าแบบเห็นแบบโดนพูดมาหลายทีละก็จะลองดูให้อะไรเงี้ยค่ะเรียนจบแล้วเสียใจคือโตแล้วอะไรอย่างเงี้ยบรรลุนิติภาวะเต็มที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่าเพิ่งทิ้งแม่นะเดี๋ยวมีแฟนแล้วเราก็จะแอบนอยอะไรอย่างเงี้ยโตแล้วอะไรอย่างเงี้ยอย่าเพิ่งเลยเนาะเจอแม่บังเกิดกล้าวหมูพิมพ์ประกาศลั่นแรงในวันจบการศึกษาว่าไม่อยากให้ลูกชายสุดที่รักคนเดียวเรียนจบเพราะไม่อยากให้มีแฟนล่าสุดลูกชายสุดหล่อนายณภัทรก็เปิดใจแบบขำๆว่าสัญญากับคุณแม่สิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่เรียนจบแล้วแต่ถึงนั้นตนเองก็ไม่ขอเร่งรีบหาสาวมาไว้ข้างกายเพราะทุกวันนี้แค่เวลาให้ตัวเองก็ยังไม่ค่อยมีเลยละจ้าสัญญาเราสิ้นสุดต่อเมื่อเรียนจบครับผมเดี๋ยวผมต้องไปเคลียร์กับแม่อีกทีนึงแล้วผมไม่ได้มีสเปคผู้หญิงอะไรขอแค่เป็นคนดีรักเราเป็นคนดีของทุกคนแล้วก็เป็นคนอารมณ์ดีชอบผู้หญิงอารมณ์ดีพี่โอปอครับสวยความจริงผมรู้สึกว่าทุกคนมีเสน่ห์อยู่ในตัวไม่ได้จะเป็นอยู่ที่หน้าตาอะไรเคยรับงานโชว์มากสุด5งานใน1วันเลยทำให้นักร้องหนุ่มนนทนนท์โอดว่าโหดสุดๆซึ่งก็ปฏิเสธงานที่มีเข้ามาไม่ได้แต่พอต้องทุ่มไปกับการซ้อมคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรก I am นนทนนท์ The First Concert เจ้าตัวก็วางแผนว่าช่วงนี้จะรับงานจ้างให้น้อยลงเพื่อเซฟเสียงเอาไว้ซึ่งตอนนี้เริ่มมีอาการเจ็บที่เส้นเสียงบ้างแล้วล่ะค่ะส่วนหนึ่งคือเรื่องของสุขภาพผมว่ามันจะได้แบบโฟกัสได้เต็มที่ร่างกายก็เป็นสิ่งสำคัญเลยในการทำโชว์ซึ่งโชว์เดี๋ยวครั้งนี้เราก็คงไม่ได้มีแค่แบบยืนร้องอย่างเดียวละโชว์แบบเต็มที่เราโชว์ไม่กักอ่ะพอไม่กักปั๊บทีนี้เนี่ยมันแบบมันหนักพอมันหักผมมันเริ่มติดลบ
วันละ1วันละ1อะไรเงี้ยพอตายสัก10 20มันก็เริ่มออกอาการเริ่มแบบมีเหนื่อยบ้างมีเพลียบ้างด้วยความที่เราไม่ได้เรียนร้องเพลงมานะครับมันก็เลยจะแบบใช้โดยที่ไม่ได้แบบเซฟเท่าไหร่ก็จะต้องมีการปรับระบบใหม่เพื่อเป็นแฟนที่รักหนักแค่ไหนหนุ่มนนท์ก็สู้ตายที่สำคัญคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกบัตรขายหมดเกลี้ยงทั้ง2รอบทำเอาเจ้าตัวยิ้มแก้มปรีเพราะไม่เคยคาดคิดว่าอายุแค่22ปีจะมีคอนเสิร์ตใหญ่กับเขาได้ค่ะการจะมีคอนเสิร์ตใหญ่เป็นของตัวเองสักคอนเสิร์ตนึงเนี่ยก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมเต็มร้อยจริงๆตอนนี้แฟนๆก็ให้กำลังใจน้องนนทนนท์กันนะคะกลับมาช่วงนี้จริงๆอยากจะพกเสื่อมาด้วยเพราะว่านั่งเมาน่าจะมามันกว่านะคะเพราะว่าช่วงนี้ได้เวลาของปูเสือรอเผือกกันแล้วอันหนูเผือกมาค่ะวันนี้หนูเผือกของเราก็ไปสืบไปเสาะมาเรื่องโบวี่ท้องหรือไม่ท้องระหว่างสืบไปเนี่ยก็ได้กลิ่นทำแม่งอะคุณผู้ชมเผือกร้อนๆมาเลยจ้าปูเสือรอเผือกกันยังรายงานตัวเวลอย่าเพิ่งเบื่อกันนะวันนี้มีเรื่องมาให้ตามเผื่อกันด้วยก็นี่ไงรูปนี้จากอินสตาแกรมของหนุ่มโอมอิทธิศักดิ์แฟนของสาวเซ็กซี่โบวี่อัธมาโพสต์รูปอยู่กับเด็กผู้ชายแล้วก็เขียนแคปชั่นว่านี่คือสะกดจิตใจเด็กน้อยแต่หนูเผือกนะสะดุดตรงแฮชแท็กเนี่ยสิที่บอกว่าซ้อมไว้ก่อนเอ้าแบบเนี้ยมันหมายความว่าไงอ่ะเนี่ยทุกคนคิดเหมือนหนูเผือกใช่ไหมอ่ะซ้อมไว้ก่อนเนี่ยหมายถึงอนาคตอันใกล้กำลังจะมีเบบีมาให้เลี้ยงอ่ะเปล่าก็ที่คิดแบบเนี้ยเพราะก่อนหน้านี้ดอนมีข่าวว่าสาวโบวี่ตั้งท้องเพื่อนซีอย่างจิ๊บปกฉัตรนำภาพแชทไลน์มาโพสต์ลง IG Story เป็นภาพคล้ายพรีเวดดิ้งและสาวโบวี่ก็บอกว่าท้องค่ะก็เลยรีบได้แต่คิดแล้วก็สงสัยอ่ะเนาะเพราะความจริงยังไม่ปรากฏสาวโบวี่จะท้องจริงไม่จริงก็ต้องรอให้ทั้งคู่ออกมาชี้แจงเองละกันตอนนี้สาวโบวี่เขากำลังปฏิบัติธรรมหนูเผือกก็ขอเผือกแต่พองามเกรงใจคนถือศีลนะคะโถหนูเผือกไปสืบมาขนาดนี้ไม่ต้องเกรงใจโบวี่แล้วล่ะค่ะอะยังไงก็แล้วแต่อนุโมทนาบุญกับโบวี่ด้วยเรื่องนี้ก็ยังอยู่ในขั้นตอนของการมโนนะคะคำตอบที่แท้จริงมันยังไงก็ต้องรอฟังกันต่อไปค่ะส่วนตอนนี้หมดเวลาแล้วค่ะพรุ่งนี้ในตะเทนวีคเอนด์เจอกัน 11:00 นตรงนะคะคุณจะได้พบกับสกู๊ปพิเศษเหล่าดาราร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะส่วนค่ำนี้ฝนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ